สวัสดีครับคุณดานี่อย่าบอกนะครับว่าจะโทรมาเปลี่ยนใจไม่ไปกับผมแล้วดาจะโทรมาบอกว่าดาจะขับรถไปให้คุณจักรค่ะระหว่างที่คุณจักรคุยธุระดาจะได้แวะไปซื้อของก่อนได้ครับงั้นอีก10นาทีพบกันครับคุณจักรคะจักรคะฉันมีธุระด่วนจะปรึกษาคุณหน่อยค่ะแต่ว่าผมไม่นานหรอกค่ะเรารีบไปกันเถอะนะคะกับคุณแม่จะไปไหนน่ะคุณชมครับมีเรื่องอะไรล่ะครับตามฉันมาเถอะค่ะแล้วนี่กระโจมอะไรเหรอครับเราเข้าไปข้างในเถอะค่ะนี่มันอะไรกันครับสวัสดีนะครับดอกอะไรเหรอครับนี่คือดอกปริชาติค่ะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะแต่กลิ่นก็หอมด้วยหอมดีนะครับเขาว่ากันว่าดอกปริชาติเป็นดอกไม้สวรรค์ใครที่ได้กลิ่นจะระลึกชาติได้จริงเหรอครับคุณจักรก็ลองดมดูสิคะ